ที่วัดสะพานสีบ้านพานพัฒนาตำบลขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครช่างฝีมือพระลูกวัดและชาวคุ้มวัดต่างกำลังเร่งแกะสลักหล่อและเทพิมพ์ขี้ผึ้งด้วยลวดลายไทยต่างๆไปประดับลงโครงสร้างปราสาทผึ้งที่สื่อถึงเรื่องราวพุทธประวัติปีนี้วัดสะพานสีได้โชว์ความคิดสร้างสรรค์ในส่วนฐานล่างเป็นเรื่องราวในวรรณคดีรามเกียรติ์ตอนควรเกษียณสมุทรสร้างความโดดเด่นให้ปราสาทผึ้งมีความงดงามวิจิตรการตาพร้อมปรับขนาดโครงสร้างปราสาทผึ้งที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกว้าง 5.20 เมตรยาว11เมตรสูง8เมตรและดำเนินการสร้างปราสาทผึ้งไปแล้วกว่าร้อยละ90เตรียมนำไปแสดงโชว์ในงานเทศกาลออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งระหว่างวันที่12ถึง17ตุลาคม2567พระสมุหิสนวัตรพระลูกวัดบอกว่าทางวัดยังคงอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งทุกปีเสมอมาถือเป็นประเพณีใหญ่ของชาวจังหวัดสกลนครซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดในเทศกาลออกพรรษาปีนี้ทางวัดได้ใช้แนวคิดใหม่ๆเพิ่มเติมลงไปนอกจากลวดลายไทยต่างๆแล้วยังมีภาพที่สื่อถึงพุทธประวัติและวรรณคดีไทยให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมอันดีงามที่ทำสืบทอดต่อกันมาอย่างไรก็ตามเหลือเพียงไม่กี่วันก็จะใกล้วันออกพรรษาแล้วทางวัดสะพานสีจะได้เร่งมือทำการสร้างปราสาทผึ้งประยุกต์และปราสาทผึ้งโบราณให้ออกมาดีที่สุดงดงามที่สุดสมกับเป็นเมืองดินแดนพุทธธรรมสร้างเป็นปราสาทผึ้ง9ยอดและมีปราสาทแม่อยู่5หลังข้างบนหมายถึงปราสาทที่เราทำบูชาพระพุทธเจ้า5พระองค์พร้อมปราสาทบริวารอีก4ยอดรวมทั้งหมดเป็น5ยอดก็จะเป็นปราสาทผึ้ง5ชั้น5ยอดหลังจากนั้นก็ตามที่โยมเห็นว่าข้างล่างนี้จะเป็นตอนหนึ่งในวรรณคดีของรามเกียรติ์ตอนกวนเกษียณสมุทรเป็นตอนที่พญานาคพร้อมเทวดาทั้งหลายกำลังกวนน้ำแล้วก็จะมีสัตว์ในวรรณคดีหลายๆตัวBye.